หมอเจ็บเสียลูกตอนวัย2ขวบตอนเขา2ขวบใช่ไหมใช่ซึ่งเป็นการเสียที่กระทันหันกระทันหันท้องเสียกินไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นทั้งที่เราเองเป็นหมอก็เฝ้าอยู่ใช่ต่างคนต่างหลับเผลอมาตอนตีสี่เห็นลูกรู้เลยว่าลูกไปแล้วแล้วเราเป็นคนปั๊มหัวใจลูกเองใช่เฟิร์สเรสปอนเดอร์ใช่ค่ะกว่าจะผ่านความคือไม่มีมันไม่ง่ายสำหรับพ่อแม่คนไหนแน่นอนผมคิดไม่ถึงด้วยนะว่าพ่อแม่คนนั้นจะหลุดจากวงจรความทุกข์ได้ยังไงนะหมอเจี๊ยบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มีส่วนเพราะว่าเด็กคนนั้นเขาเข้ามาในชีวิตเราขัดเกลาเราแล้วเขากลับมาเกิดใหม่เป็นคนอีกคนหนึ่งคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้เราเข้มแข็งดีกว่าพอคนคนหนึ่งอ่ะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนั้นน่ะแล้วผ่านมันมาได้อ่ะแล้วเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราจะรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรฉันได้แล้วฉันแกร่งมากพอณวันนั้นอ่ะเราพยายามทุกอย่างละกันเพื่อให้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอ่ะมันคือพ่อแม่เรามันคือเด็กในคลินิกอีก 20-30 กว่าชีวิตที่เขาแบบ depend on เราอ่ะเราจะล้มไม่ได้อ่ะต้องไปต่อยังไงล่ะที่มันแบบไปต่อได้จริงๆอ่ะยากมากนะโคตรยากเลยแต่สุดท้ายพอเราไปได้อ่ะแล้วเราแบบใช้เรื่องนั้นนะเป็น lesson learned ของชีวิตอ่ะมันสอนเราว่าไม่มีอะไรที่คนคนหนึ่งอ่ะจะทำไม่ได้ถ้าตั้งใจจริงๆเราเชื่อไหมว่าเราผ่านมาแบบเราไม่ทุกข์แล้วเราผ่านมาแบบวันเนี้ยถ้านึกถึงหน้าลูกอ่ะเรารู้สึกแต่แบบโชคดีจังที่ได้เขามาเป็นลูกมี2ปีที่แบบมีความสุขขนาดนั้นเออแล้วโชคดีถ้าวันนั้นไม่มีลูกคนเนี้ยไม่มีแอนเจลีคลินิกนะเพราะเขาเราถึงได้อยากมีเวลาเต็มที่อยากทำอะไรให้เขามีแรงทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยณวันนี้มันมีแต่เรื่องที่เรารู้สึกเราขอบคุณเขาจะเป็นลูกของเราอีกหรือเปล่าไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไม่คิดว่าใครจะมาแทนที่ใครได้ทุกวันนี้ยังสอนลูกทั้งสองคนว่าอยู่มีพี่อีกคนหนึ่งนะที่เขาอยู่บนสวรรค์แล้วแล้วก็ให้ลูกอ่ะดูรูปบ่อยๆให้เขารู้เนี่ยอาเฮียนะอาเฮียน่ารักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช้เวลานานไหมครับปีหนึ่งล้มเลยไหมออกไปจากวงการเลยไหมไม่ล้มเลยเชื่อไหมยังไปทำงานที่คลินิกทุกวันยังไปคุยกับคนไข้ทุกวันปกติแล้วต้องกินยาต้องอะไรไหมไม่กลับมาบ้านร้องไห้บ้างเราอ่ะจะร้องไห้บ่อยแฟนอ่ะไม่ร้องเลยแต่แฟนไปติดเกมเลยเขาบอกว่าเขานอนไม่ได้อ่ะถ้าเขาไม่เล่นเกมพอเขาเป็นแบบเป็นคนธรรมดาที่เห็นภาพลูกอเลสและทุกคนลุม CPR ลุมใส่ทิ้วอยู่ตรงนั้นตลอด2ชั่วโมงอ่ะเราที่เป็นหมออ่ะเรายังเห็นภาพนั้นมาบ้างเนาะแต่เขาบอกว่าภาพมันติดตามันเข้ามาในหัวเขาทุกคืนเขานอนไม่ได้ถ้าเขาไม่เล่นเกมหรือไม่นึกเรื่องอะไรให้มันแบบเคลียร์แล้วหลับไปแฟนติดเบียร์ด้วยช่วงนั้นก็ต้องกินเบียร์ทุกวันส่วนเราอ่ะไปเป็นแบบไปหาเซอร์ไวท์ของตัวเองชอบอะไรล่ะชอบเรียนออกไปเรียนไปเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้คอร์สนั้นไปเรียนกลางวันกลางคืนปาร์ตี้กลับมาบ้านให้มันเหนื่อยๆแล้วหลับไปกลางวันไปทำงานต่อตอนช่วงนั้นเป็นปีที่เรียนคอร์สเยอะมากจริงๆถ้าใครรู้นะคอร์สพวกนี้มันจะประมาณ3เดือน4เดือนปีนั้นเรียนประมาณ3คอร์สเรียนจะเป็นเจ้าแม่คอร์สเลยอะรู้จักทุกคนในวงการเรียนจะเป็นพวกแบบคอร์สพัฒนาตัวเองคอร์สเกี่ยวกับนักการบริหารธุรกิจคอร์สการตลาดอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบศึกษาชอบเรียนรู้เราคิดว่าเราต้องไม่หาอะไรทำให้มันยุ่งในขณะนั้นก็ทำกิฟต์ไปด้วยทำ IVF เพราะเสียใจที่ไม่มีเขาอยู่ทำยังไงล่ะต้องทดแทนคนแรกที่เสียไปอ่ะเราธรรมชาตินะแต่คนแบบเรารู้สึกว่าเราต้องรีบให้มัน move on ได้เร็วอ่ะฉะนั้นอ่ะก็เลยทำกิฟต์บอกแฟนว่าไปทำกิฟต์เถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำนะก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ทำกิฟต์เนี่ยทำไป2รอบทำ IVF ไป2รอบทำ IUI ไปรอบหนึ่ง
ก็คือทั้งปีเจ็บเจ็บมากคือเป็นคนกลัวเจ็บด้วยแต่ณตอนนั้นอะอะไรก็ได้อะยอมแล้วไม่ติดเลยสักครั้งเดียวเชื่อป่ะทั้งที่คนแรกมีธรรมชาติแต่ทำวิธีการวิทยาศาสตร์มาทั้งปีไม่ติดเลยสักครั้งทางที่บอกตัวเองว่าไม่เครียดไม่คาดหวังนี่อัมโอเคสุดท้ายสิ้นปีเรามานั่งคุยกับแฟนว่าแบบคืออย่างนี้ปกติทุกๆปีอะค่ะจะเป็นคนที่มานั่งลิสต์ว่าเอ้ยปีนี้เราเลสเซอร์เลิร์นอะไรมาบ้างเราทำอะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรอะไรเราแอคชีพอะไรเราแบบไม่ชอบตัวเองเลยอะไรเงี้ยเรามีความสุขโมเมนต์ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วลูกอ่ะเสียไปตั้งแต่มกราต้นปีเลยเพราะหลังจากไปเที่ยวปีใหม่มาเนาะต้นปีเลยพอสิ้นปีอ่ะ31ธันวานั่งคุยกับแฟนแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองปรากฏว่าตั้งแต่ทั้งปีเนี่ยทั้งที่ออกไปเรียนออกไปปาร์ตี้พยายามทำอะไรมากมายหลายสิ่งแต่เชื่อป่ะไม่มีความสุขเลยสักวันเดียวเรานึกถึงวันที่เรามีความสุขไม่มีเลยเรานึกไม่ออกเลยจริงๆพอแบบวันนั้นมันเหมือนตัดสรู้อะเนี่ยกูทำอะไรอยู่วะปีนึงที่ผ่านมาทำอะไรอยู่วะก็เลยบอกแฟนว่าฉันว่าเราเป็นอย่างนี้กันต่อไปไม่ได้แล้วอะเราไม่ได้ปล่อยเขาไปจริงๆอะปล่อยเขาไปจริงๆกันเถอะปล่อยเขาเถอะเราไปแบบเราเริ่มต้นใหม่แบบเรายอมรับจริงๆเถอะว่าเขาได้ไปแล้วเราปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระเถอะเราปล่อยให้เขาเป็นอิสระเถอะเออจริงๆประโยคแค่นี้เลยหรือเปล่าหลังจากนั้นน่ะสองคนกับแฟนก็เลยแบบงั้นเที่ยวไม่มีอะไรที่จะมาขั้นความคิดเพราะสองคนเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วอีกคนเป็นสจ๊วตอันนี้ก็ไปเที่ยวตลอดชอบเที่ยววางแผนเที่ยวกันตั้งแต่ต้นปีเที่ยวทุกเดือนอยากไปไหนไปกันสองคนแบ็คแพ็คไปที2อาทิตย์แต่ตอนนั้นช่วงนั้นมันเริ่มมีทีมแพทย์แล้วด้วยเราเริ่มแบบปล่อยวางได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เที่ยวกันตลอดทุกเดือนเชื่อไหมว่า4เดือนท้องเองลูกคนแรกตอนนี้มาตอนที่แบบธรรมชาติเพราะมันเหมือนแบบมันไมด์เซตจริงๆอะตอนนั้นวันที่เราทำกีฟอะเราไม่รู้นะว่าเราติดเราไม่รู้นะว่าเราไม่ move on เข้าใจว่าเรา move on แล้วเพราะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้นอนร้องไห้ทุกคืนเราไม่ได้แบบพูดแล้วร้องไห้เราเข้าใจว่าเราโอเคใครถามเราก็บอกเราโอเคใช่ผมอ่านโพสต์อยู่ประมาณโพสต์ตอนนั้นแต่สุดท้ายมันพรูฟด้วยรีเซลต์ในหลายๆอย่างและเราอ่ะแค่ต้องยอมรับมันว่าอยู่ไม่โอเคมันบอกมารีเซลต์มันออกมาแบบนั้นแต่พอยอมรับปุ๊บมันเหมือนตัดสโลเลยค่ะปล่อยแล้วโล่งเลยใครมาพูดเรื่องลูกเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะอ่ะโอเคเลยนะสามารถเล่าให้ฟังได้เป็นฉากๆโดยที่อีกคนเนี่ยนั่งน้ำตาไหลไปแล้วนี่ยังแบบเฮ้ยโอเคฉันเข้าใจผมเองก็รู้สึกผมไม่ค่อยโอเคนะฟังไปเรื่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกผมเองก็เข้าใจครับใช่ผมก็จะมีนะไม่รู้มันจะเป็นบางช่วงในชีวิตชอบจะมี negative thoughts ว่าถ้าแบบคนที่เรารักไม่อยู่โดยเฉพาะลูกภรรยาแม่เออจะเป็นยังไงผมมีแล้วผมรู้สึกผมคงจะไม่มีตัวตนแน่ๆถ้าไม่มีเขาอยู่นะก็เหมือนที่หมอเจฟบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาไปแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองอิสระน่าจะเป็นคำที่เอานะผมว่าก็ขอให้ลิขิตอย่าเกิดกับใครอย่างนี้ใช่นะผมว่าแล้วมันไม่ง่ายแล้วทุกคนไม่ใช่หมอเจฟที่จะผ่านมาได้แต่พอเราผ่านตรงนั้นมาได้อะอย่างที่เมื่อกี้ถามอะมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ครับมันเลยทำให้เราเป็นเราแบบทุกวันเนี้ยผมรู้สึก